างและปลายทางนะคะเราต้องเรียนกันต่อการประดิษฐ์ลวดลายไทยโดยใช้รูปเรขาคณิตการประดิษฐ์ลวดลายไทยโดยใช้รูปเรขาคณิตตอนนี้วางปากกาเลยค่ะถ้าใครยังเขียนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเรียนไปเขียนเพิ่มเติมแล้วก็นำส่งคุณครูการประดิษฐ์รูปวงกลมการประดิษฐ์ลวดลายไทยโดยใช้รูปเรขาคณิตนะคะนักเรียนนักเรียนลายไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยไหมคะนักเรียนลายไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะเพราะเป็นศิลปะนะคะลายไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเพราะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะชาติไทยเราได้รับมรดกตกทอดทางศิลปะมาแต่บรรพบุรุษอันหาค่ามิได้และงดงามทางศิลปะทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นศิลปะไทยรู้สึกตึงตาตึงใจที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อันน่าตื่นตาตื่นใจทำให้เกิดความปิติความสงบและความสุขสบายใจดังนั้นลายไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรช่วยกันรักษาไว้นะคะให้เป็นมรดกของไทยและอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันต้นทางและปลายทางเราจะพบเห็นลายไทยได้ที่ไหนบ้างทราบไหมนะคะนักเรียนนักเรียนจะพบเห็นลายไทยได้ที่ไหนบ้างวัดที่ไหนคะบ้านทรงไทยผ้าที่เป็นลายไทยใช่ไหมคะนักเรียนชุดไทยแล้วอะไรพบเห็นลายไทยได้ที่ไหนอีกบ้างนะคะตามฝาผนังวัดจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนกับคุณครูนิทัศน์ไปแล้วที่ให้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะนักเรียนถ้วยที่เป็นแท้ลายไทยแล้วก็แจกันใช่ไหมหิ้งพระใช่ไหมคะนักเรียนอะไรคะนักเรียนจะพบเห็นลายไทยมากมายเลยในชีวิตประจำวันของนักเรียนไปดูค่ะเนี่ยตามอยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมลายไทยที่อยู่ที่เสื้อผ้าที่เขาออกแบบมานะคะผ้าไทยเคยเห็นผ้าไทยไหมต่อไปเนี่ยเสื้อผ้าออกแบบโดยใช้ลายไทยนะคะน่ารักสำหรับเด็กๆใส่นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ใส่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะตามโบสถ์ตามวัดใช่ไหมคะนักเรียนใช่หรือเปล่าพบเห็นลายไทยตามโบสถ์ตามวัดตามเจดีย์วิหารต่างๆนะคะแจกันพบเห็นลายไทยที่อยู่ตามแจกันเคยเห็นไหมลายไทยเห็นแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรสวยงามชื่นชมอะไรสวยชื่นชมในความเป็นไทยนะคะเกิดความสุขใจใช่ไหมที่ได้เห็นและสบายใจที่เห็นภูมิใจปีมาศบอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่มีศิลปะวัฒนธรรมดีๆให้เราได้ชื่นชมใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเป็นสิ่งที่พบเห็นและรู้สึกตึงตาตึงใจใครพบเห็นก็เห็นว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะนักเรียนที่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยเดี๋ยวให้มาดูลายไทยที่อยู่บนผ้านะคะเสื้อผ้าเดี๋ยวดูที่วิชวลพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางลายไทยอยู่บนเสื้อผ้าเห็นไหมสวยไหมคะนักเรียนสวยงามนะคะงดงามลายไทยที่อยู่บนเสื้อผ้าออกแบบนะคะจะเห็นว่าเพื่อเราพบเห็นลายไทยแล้วเกิดความรู้สึกตึงตาตึงใจใช่ไหมคะนักเรียนตื่นตาตื่นใจประทับใจและมีความสุขความสบายใจและอยากอยู่ให้อยากอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปเป็นมรดกของไทยสืบทอดต่อๆไปสู่รุ่นลูกและรุ่นหลานๆ นะคะตอนนี้ทุกคนรู้จักลายไทยกันแล้วที่พบเห็นลายไทยกันแล้วว่าเราจะพบเห็นได้ที่ไหนบ้างทีนี้ไปดูนะคะดูลายไทยนะคะอันนี้เป็นลายไทยที่อยู่บนลายเสื้อผ้านำให้ดูแบบนะคะต่อไปดูนะคะลายไทยบางลายนะคะมีหลายลายแต่ครูนำมาให้ดูเพียงมาดูลายไทยลายทรงพุ่มข้าวบินเคยเห็นไหมสวยนะคะให้ดูบางลายนะคะลายกนกเปลนี่ค่ะลายกนกเปลลายกนก3ตัวสวยงามอ่อนช้อยมากทีนี้นักเรียนบอกว่าครูคะแล้วคุณครูนำลายไทยมาเกี่ยวอะไรกับคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเรียนรูปเรขาคณิต2มิติไปแล้ววงกลมใช่ไหมคะนักเรียน3เหลี่ยมและ4เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมคะ
เราก็นำรูปเรขาคณิตเนี่ยนั่นเลยก็สร้างรูปเรขาคณิตเนี่ยแล้วมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบคุณครูก็มีภาพสวยๆมาจากคุณครูนิทัศน์เนี่ยนะท่านได้ให้ความอนุเคราะห์คุณครูมาคุณครูวาดภาพไม่เป็นนะคะนักเรียนนักเรียนบอกว่าหูฝีมือสุดยอดแต่ว่าคุณครูนิทัศน์เนี่ยนะคะนี่ให้ความอนุเคราะห์มานะคะสร้างรูปวงกลมแล้วนี่ค่ะนักเรียนแล้วก็นำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆสวยไหมปรบมือขอบคุณคุณครูนิทัศน์จันทนากรนะคะสอนหรือเปล่าวันนี้มาสอนใช่ไหมคะนักเรียนหนึ่งภาพค่ะอยู่ตอนนี้สอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ใช่ไหมคะเมื่อเช้าชั่วโมงเช้านักเรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมคะขอบคุณครูนิทัศน์ท่านให้ความอนุเคราะห์ภาพสวยๆคุณครูมาคุณครูคิดว่าถ้าคุณครูวาดเองก็คงวาดไม่ได้นะคะเพราะไม่มีฝีมือทางนี้ภาพนี้นะคะนำรูปสี่เหลี่ยมนะรูปเรขาคณิต2มิติมาประดิษฐ์ลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบปรบมือนะคะท่านสายฝ่ามือขอรูปนี้ครูชอบรูปนี้มากเลยค่ะนักเรียนชอบมากเพราะว่าดูทีไรก็ไม่เบื่อนักเรียนมันเกิดความสวยงามอ่อนช้อยแล้วมหัศจรรย์ก็คือนำรูปสามเหลี่ยมมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยนะคะมองแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรคะนักเรียนคะตื่นเต้นเลยเหรอคะภาคภูมิใจที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและมีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามอยู่คู่คนไทยใช่ไหมคะนักเรียนชาวต่างชาติเมื่อมาเมืองไทยเนี่ยนักเรียนเมื่อมาพบเห็นลายไทยหรือศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็ยังชื่นชมนะคะนักเรียนแล้วเราคนไทยเองอ่ะก็ต้องชื่นชมด้วยใช่ไหมคะนักเรียนช่วยกันรักษาไว้นะคะให้เป็นมรดกของไทยสืบทอดต่อไปนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางตอนนี้สามารถนำรูปเรขาคณิตนะคะรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบได้อย่างสวยงามแล้วเราล่ะคะนักเรียนเราจะประดิษฐ์ได้ไหมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นะคะคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนของเราจะต้องทำได้ทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้ไปดูใบงานเลยนะคะต้นทางและปลายทางใบงานที่6สมุดขึ้นมาเลยค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องรูปวงกลมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทำใส่กระดาษ A4 นะคะนะคะนักเรียนบันทึกไว้ก่อนเป็นใบงานที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย oh. ที่6แล้วนะคะใบงานที่6เรื่องรูปวงกลมชื่อนามสกุลชั้นป.5 ทับ1 5 ทับ2และ5 ทับ3เลขที่เท่าไหร่ใส่ลงไปค่ะต่อไปไปดูต่อเสร็จไหมคะนักเรียนเสร็จค่ะเสร็จคำชี้แจงจงใช้รูปวงกลมหรือรูปเรขาคณิตอื่นๆก็คือรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบอย่างน้อย2รูปพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามเมื่อกี้เห็นตัวอย่างหรือยังคะนะคะที่คุณครูนี่ทัดได้ให้ความอนุเคราะห์มาให้นักเรียนได้ดูและได้เป็นตัวอย่างนะคะจงใช้รูปวงกลมหรือรูปเรขาคณิตอื่นๆมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบอย่างน้อย2รูปพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามแต่คุณครูให้นักเรียนอย่างน้อยต้องมีรูปวงกลมด้วยนะคะนักเรียนนะคะเพราะเราเรียนเรื่องรูปวงกลมใช่ไหมคะนักเรียนสร้างรูปวงกลมได้แล้วนะคะสร้างรูปวงกลมไม่มีขนาดตามที่ต้องการโดยใช้อะไรคะนักเรียนวงเวียนแล้วนักเรียนก็สร้างมาก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็นำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยต่างๆตามใจชอบถ้านักเรียนสนใจที่อยากจะรู้ว่าลายไทยมีลายอะไรอีกบ้างนักเรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเรียนจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะมีหลายลายที่สวยงามแต่ว่านะคะคุณครูก็นำมาเป็นตัวอย่างเพียงบางลายเท่านั้นให้นักเรียนได้รู้จักลายไทยแล้วเวลาที่ไปตามวัดจะเห็นไหมคะตามโบสถ์นักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนลายไทยสวยงามไหมคะนักเรียนสวยงามอ่อนช้อยชาติไทยเราได้รับมรดกตกทอดนะคะมาแต่บรรพบุรุษน่ะในเรื่องของศิลปะเนี่ยเราได้รับมรดกตกทอดมานะคะ
ชาติไทยเราได้รับมรดกตกทอดทางศิลปะมาแต่บรรพบุรุษดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะรักษาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปให้เป็นมรดกของไทยตลอดไปด้วยนะคะบันทึกเรียบร้อยหรือยังนักเรียนนักเรียนบางคนถามว่าคุณครูคะคุณครูครับผมชอบมากผมทำมา3รูปเลยได้ไหมได้แต่ห้ามต่ำกว่า2รูปนะคะใส่ลวดลายไทยลงไปนะคะรูปเลขาคณิตอื่นๆก็คือรูปเลขาคณิต2มิติที่เราเรียนไปก็มีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่คุณครูให้นักเรียนใช้รูปวงกลมด้วยนะคะเรียนไปแล้วเราก็ใช้ให้ครบเราเรียนในเรื่องของการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมไปแล้วรูปวงกลมไปแล้วเราก็นำมาความรู้ที่เราได้เรียนมาเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอนนี้บันทึกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนำส่งวันไหนคะนักเรียนพรุ่งนี้เลยนะคะชั่วโมงต่อไปนะคะนำส่งด้วยนักเรียนเมื่อได้พบเห็นลายไทยแล้วนักเรียนเกิดความรู้สึกเป็นยังไงคะทั้งต้นทางและปลายทางตื่นตาตื่นใจมีความสุขกายสุขใจและคิดว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของคนไทยดังนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ควรจะช่วยกันรักษาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นมรดกของไทยตลอดไปนะคะอย่าลืมกลับไปทำงานใบงานที่6ให้เรียบร้อยและนำส่งในชั่วโมงต่อไปนะคะการนะคะใช้รูปเลขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆตามใจชอบคิดว่านักเรียนของครูทั้งต้นทางและปลายทางคงจะทำได้นะคะชั่วโมงนี้พบกันเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ